ไงบ้างคะผ่านพ้นมางานแต่งสนุกสนานแฮปปี้ถามเจ้าสาวเลยค่ะรีวิวหน่อยเจ้าสาวรีวิวหน่อยมีความสุขมากค่ะทุกคนในงานเต็มที่มากแล้วก็แบบเป็นงานที่แบบเจอคนที่เรารักเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆทำหน้าที่ของเพื่อนเจ้าสาวได้เต็มที่มากคือบิวแขกทุกคนให้สนุกเป็นปาร์ตี้เป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้ที่สนุกมากไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแต่ใดๆเจ้าสาวสวยจังเลยคนชมมาขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบว่าติดตามงานแต่งแล้วก็ในไวรัลใน TikTok มากเพราะว่าพี่ยาย่ากับพี่หมากไปตอนเลยเป็นกระแสอยู่ใน TikTok ขนาดนี้แล้วแต่เธอสวยด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแต่บอกว่าหล่อด้วยน้องแฟนเราก็ต้องน่ารักอยู่แล้วแล้วหลายคนจะถามแบบว่าลาวงการไหมแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยบอกอ๋อไม่ลาค่ะทำงานก่อนคือทำอีกยาวๆเลยแน่นอนเพราะว่าเรามีเพื่อนอีก2คนต้องทำหลายๆอย่างไปด้วยกันเพราะฉะนั้นโปรเจกต์มากมายกำลังมาคือแต่งไปแต่เพื่อนแบบว่ารัดเลยกอดกัน3คนไม่ให้ไปไหนทางนั้นทำงานแสดงว่าหลังจากนี้ก็ก้อยนัดติดๆก็จะมีโปรเจกต์เหมือนเดิมค่ะจะมีมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นฝากติดตามนะแง้มๆหน่อยไหมคะมีอะไรปีนี้3ปีนี้จะมีอะไรบ้างคือมันจบรายการเดิมไปค่ะพี่แจ๊คแล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้จบรายการเดิมไปขอย้ำอีกหนึ่งทีเราไม่ได้เลิกทำ YouTube นะคะ YouTube ยังมีอยู่เราทำรายการหนึ่งแต่ว่ายังเหลืออีกหลายรายการมากๆที่เราแบบพยายามครีเอทขึ้นมาใหม่ก็จะแบบมีเล็กคือปกติเราจะไปจิ้นจีบผู้ชายแต่นี้เราคิดว่าเราอยากให้คนมาจิ้นกันเป็นเดี๋ยวรอดูว่าคนโสดมาจีบใช่พี่มาออกหน่อยนะมีแฟนหรือยังคะไม่มีเลยค่ะแต่ว่าในแรกก็คือจะเป็นรายการใหม่ใช่มีอีกหลายรายการด้วยค่ะที่จริงจังขึ้นครับเอาก้อยสีออกเนี่ยก็รอดูได้เลยอยากให้ก้อยมากับใครก็พิมพ์ได้คอมเมนต์ได้ได้เหมือน YouTube เลยมั้งคะนี่ค่ะแต่ว่านี่ได้จริงงานแต่งแบบอย่างที่บอกไว้เล่าเยอะมากมีแบบยังช่อดอกไม้เนี่ยอาจจะยังช่อดอกไม้ช็อตนั้นยังไงบ้างคะก็คือจริงๆอ่ะบีเพื่อนเจ้าสาวไว้แล้วว่าพวกเราต้องได้นะดอกไม้เนี่ยแต่ว่าเพื่อนเราเหมือนกลัวดอกไม้มากระโดดหลบถ้าไปดูไปย้อนดูไอ้ก้อยคือกระโดดหลบช่อดอกไม้แต่มีคนไม่หนีมีคนยืนหนีเลยวิ่งเลยวิ่งเลยแต่มันไปไม่ถึงมือเพื่อนถ้าเปรียบเทียบสุดๆใช่คือก้อยแบบอย่างนี้วิ่งแบบแต่ว่าก็สุดท้ายเป็นพี่จันจิกับหลินลีลาดาได้ไปก็รอดูข่าวดีไวๆค่ะแฮปปี้ไปใช่ค่ะอันนึงควรถามหน่อยเนาะเรื่องเอาเลยอะราคาลิฟต์น่ะเอาอย่างนี้เรื่องนี้เพราะว่าก้อยตอบไปแล้วครั้งหนึ่งให้ตี้ตอบคือตอนที่เห็นนะตี้ไม่รู้แล้วก้อยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีสัมภาษณ์ตี้แบบไม่รู้จะตอบอะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรให้ตอบมันแบบว่าคือจะบอกว่าอะไรดีคือวันนั้นอะก้อยสนิทกับตี้มากอยู่แล้วแล้วก็สนิทกับพี่แมนด้วยเหมือนเราเป็นเหมือนครอบครัวจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นอะคอนเทนต์ในวันนั้นมันคือการทำคอนเทนต์จริงๆโปรโมทลิฟต์ล้วนๆบิชิตเบรนเพราะฉะนั้นมันไม่มีดราม่าอะไรเลยคือก้อยหอมแก้มพี่แมทตี้ก็ไม่โกรธเพราะว่าเป็นครอบครัวจริงซึ่งเราไม่ได้หอมด้วยเราไม่ได้ทำแต่คือมันสนิทใจกันเบอร์นั้นเพราะฉะนั้นแบบใครที่แบบกังวลแทนอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยคือมันเป็นครอบครัวจริงค่ะไหนถ่ายรีบแล้วอะไรยี่ห้ออะไรบอกไปเลยอ่ะอะไรเดี๋ยวเขาถ่ายแล้วกุ้ยเอาให้เจ้าสาวพูดมันจะไม่ประดับเดิมเพราะถ้าเพื่อนพูดแล้วประดับเดิมคือจริงๆอ่ะทำแบรนด์กันอยู่นะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางชื่อ Bitch with Brain ตั้งใจทำมั่งจริงเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราแบบไม่ได้แบบว่าอยากทำขายเฉยๆแต่ว่าตั้งใจสร้างแบรนด์แบรนด์นี้ขึ้นมาจริงก็ฝากติดตามค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยปล่อยคอลเลคชั่นใหม่ใช่มาล่ะติดตามด้วยนะคะวาเลนไทน์ก็ต้องมีของใหม่กันนิดนึงค่ะพี่แซ่อันนี้คือทำ3คนเลยใช่ค่ะใช่ค่ะช็อตนึงที่มีนเขามาดูแลหนูน่ะช็อตนั้นน่ะที่แบบเขาสโลว์น่ะมันเกิดอะไรขึ้นดีมบอกความจริงไปสิแล้วช็อตนั้นเอาความจริงเลยอ่ะหนูจำไม่ค่อยได้คือหนูจำได้ว่าคือมีนอ่ะเขาอยากร้องเพลงมากคืออยากร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยลากหนูไปที่เวทีตรงนั้นเสร็จปุ๊บพอเพื่อนๆอยู่หนูก็เลยเอนจอยกับเพื่อนก็เลยร้องสลับกับตี้ทีนี้เขาก็อาจจะแบบเป็นโมเมนต์แบบว่าเอ้ยเมื่อไหร่เราจะได้ร้องจริงๆเป็นโมเมนต์ยั่งไมค์บอกว่าเฮ้ยเธอร้องเพลงมาร้องเพลงด้วยกันไม่แต่ว่าอันนี้คือเดาๆไปแต่ว่าก็อาจจะแบบว่ามีหลายแบบทิสเซชั่นที่สามารถเกิดได้แบบว่าเฮ้ยแบบไหวไหมก็ได้บ้างก็คือเป็นไปได้หมดแต่หนูจำไม่ได้หนูก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนั้นคืออะไรเป็นไวรัลแต่เป็นไวรัลมีโมโต้กันไปทางด้านมีเขาบอกว่ามีคุยเรื่องแต่งงานกับบีแล้วด้วยของหลักค่ะคุยค่ะก็คุยเรื่อยๆค่ะแต่ก็ยังไม่ได้แบบมีกำหนดมันไม่ได้แบบว่าแกงสมกึกสมกักนะจะต้องตอนนี้เราจะต้องแบบเราไม่ได้แบบกดดันกันขนาดนั้นคือก็คือไปเรื่อยๆค่ะแต่แค่เป็นสิ่งที่ต้องแบบคุยกันต้องแบบคุยกันเฉยแพนไว้ประมาณเท่าไหร่คะอีกปีอันนี้ไม่แน่ใจเลยจริงว่ารออีกสักพักนึงอีกสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตอบใหม่ก้อยแล้วแหละทำไมอะคะพี่ยังไงวาเลนไทน์แล้วลูกถามตุ๊ดจีนที่แล้วนั่นน่ะตอนนั้นก็ยังพี่รู้ป่าววันวาเลนไทน์อะถ่าย6ฉากฉ่ำถ่ายกัน3คนเนี่ยถ่ายงานถ่ายกันหมดเลยเป็นวันวาเลนไทน์ที่ไปถ่ายงานไปทำงานแต่ว่าเขา
เพื่อนแบบต้องกลับเร็วแต่เราอยู่จนพอเราอยู่ไหวเราอยู่ได้ก็ตามนั้นค่ะพี่แต่ว่าโอเคแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ถึงแม้ว่าจะทำงานก็เป็นวันวาเลนไทน์ที่ทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะเพื่อนแบบมีหาให้แม่แบบชิมหน่อยให้พักก่อนให้ช่วงนี้นางงานเยอะให้นางแบบทำงานไม่ตอบดีนะนี่นานๆทีจะตอบดีปกติเคยบอกว่าเคยมีคนคุยแล้วใช่ไหมคะหนูเหรอใช่ในรายการเคยบอกว่ามีคนคุยแล้วไงแต่รายการหนึ่งอันนั้นข่าวอันนั้นเทปไหนเทปนานแล้วเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนเคยบอกเขาถามว่ามีคนเข้ามาคุยไหมเราก็จะบอกว่าก็มีคนเข้ามาคุยบ้างคือไม่ได้แบบโอ้โหชีวิตปิดกั้นมันเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ถามว่าอุ้ยคุยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ค่ะตอนนี้มีไหมคะโสดตอนนี้ก็โสดค่ะโสดแต่มีคุยไหมก็แล้วแต่คุยเช้าเย็นแล้วแต่แต่ฟิวไม่อยากกดดันสิเราประมาณนั้นหล่อไหมอะไรนะคะคุยหล่อไหมคะทำไงดีใช้คำว่ายังไม่มีอะไรเป็นตัวดีกว่าทุกคนที่เข้ามาถ้าเราเลือกที่จะคุยก็ถ้าเราเลือกที่จะแบบศึกษาอะไรเงี้ยเชื่อว่าจะต้องเป็นคนที่หล่อสำหรับเราอยู่แล้วตอบฉลาดมากใช่ไหมคะจริงจริงแปลว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าชิวๆอยู่กับเพื่อนให้ช่วยหน่อยสิใช่จริงๆก็แต่ก้อยงานเยอะจริงค่ะช่วงเนี้ยก็เข้ากับเรื่องงานแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้หมดค่ะขอบคุณค่ะยังไม่อีกนานมากรอก่อนเอนจอยก่อน3คนครับครับต่อรูปอ่ะครับรับแฟนแน่น